หมักหมูใส่กระเทียมพริกไทยไว้ประมาณ30นาทีแล้วแล้วตอนนี้เราก็จะทอดให้กินท่านผู้ชมกินหอมออกมาแล้วมาแล้วครับเต๊กหมูจิ้นหนากระทะร้อนโอ้โหสองตอนเลยเพราะว่าตอนใหญ่มากนี่ไม่ใช่ผัดหมูสเต็กแต่เราไม่ได้ใช้วิธีคั่วนะ3ตอนเนี่ยโอ้กระอักโลหิตแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ยกลิ่นหอมมาดูนะผมจะพลิกให้ดูนะเนี่ยกระเทียมเยอะมากเนี่ยในกระเทียมดิบสุกหรือสุกหมดก็ได้แต่โดยธรรมชาติสเต็กถ้าสุกหมดมันจะเนื้อหยาบมันก็จะสุกนอกนุ่มในสนใจมากพริกครั้งหนึ่งใช้ได้แล้วครับเรียบร้อยครับนี่คือสเต็กของเราหมูก็จะนุ่มกรอบนอกนุ่มในนิดหน่อยยังไม่พอครับไข่คั่วครับเกลี้ยงไข่ข้าวกล้องข้าวโพดยังมีมะฮงแอบหนึ่งครับฮะท่านผู้ชมนานเชฟใส่จัดการสเต็กหมูก็ทั้ง